สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ถนนราชดำรินะครับพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศของนักท่องเที่ยวภายในศูนย์การค้าบิ๊กซีราชดำริครับซึ่งต้องบอกกันนะครับว่าบรรยากาศทางด้านในนี่เรียกได้ว่านึกว่าอยู่ต่างประเทศนะเพราะว่าคนไทยนี่น้อยมากครับส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวนะที่ผมเห็นเยอะมากจริงๆและหลายจุดนะครับภายในศูนย์การค้าแห่งนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะจนถึงขนาดที่เรียกได้ว่าเดินแทบจะไม่ได้เลยครับคลิปนี้ครับผมเองก็เลยมาเดินเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมกันส่วนจะมีบรรยากาศเป็นยังไงมาชมคลิปนี้แบบยาวๆไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณแยกราชประสงค์ครับซึ่งจุดหมายของผมนะครับก็จะเดินย้อนตามแนวถนนราชดำริมาและก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นั่นก็คือบิ๊กซีราชดำริครับสำหรับบิ๊กซีราชดำริแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ริมถนนราชดำริแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งตัวบิ๊กซีนะครับก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาบริเวณด้านในแล้วนะครับสังเกตเลยนะครับว่านักท่องเที่ยวนะจากด้านล่างก็ขึ้นมาที่บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นบนนี่เต็มเลยครับในตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับนักท่องเที่ยวที่ผมเห็นนะก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนแล้วก็เวียดนามนะครับมากที่สุดนะครับรองลงมาที่เห็นเป็นชาวต่างชาติก็จะมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ว่าจะไม่เยอะเท่านักท่องเที่ยวจากจีนและเวียดนามครับหลายๆท่านที่จ่ายค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับบางท่านก็นําสินค้าลงมาไว้ในกล่องรังบางท่านก็นํากระเป๋าเดินทางมาเลยนะเท่าที่ผมเห็นแล้วก็นําพวกอาหารสําเร็จรูปต่างๆนี่แหละครับมายัดใส่กระเป๋าเดินทางผมว่าน่าจะเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านแล้วนะดูจากมุมนี้นี่เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวนี่แน่นมากเลยครับแต่สิ่งหนึ่งนะที่ผมว่านักท่องเที่ยวจีนนะครับจะต่างจากคนไทยนะก็คือเสียงนะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจีนนี่ผมว่าเขาจะเสียงดังมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นคนไทยผมว่าจะไม่ดังเท่านี้นะเท่าที่ผมสัมผัสได้สำหรับบิ๊กซีราชดำริแห่งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสาขาที่มีนักท่องเที่ยวนะครับหลักๆก็จะเป็นชาวจีนแล้วก็ชาวเวียดนามครับซึ่งแต่เดิมนะครับก่อนที่จะมีโควิดระบาดนะก็จะมีผู้มาใช้บริการมากกว่า4ล้านคนเลยครับโดยที่บิ๊กซีราชดำริแห่งนี้นะครับก็มีการปรับโฉมใหม่นะภายใต้แนวคิด Bangkok Shopping Landmark โดยนำเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจั่วลายประจำยามลายขัดแตะของฝาบ้านไทยครับมาเป็นองค์ประกอบของการตกแต่งเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจนครับสำหรับการเดินทางมาที่บิ๊กซีราชดำริแห่งนี้ก็มาได้หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทางนะครับนั่งมาลงที่หน้าศูนย์การค้าได้เลยหรือใครนะครับจะนั่งเรือที่คลองแสนแสบก็มาได้นะครับขึ้นที่ท่าเรือประตูน้ำแล้วก็เดินย้อนขึ้นมาหรือรถไฟฟ้า BTS ก็มาได้นะครับเดินเลี้ยวจากแยกราชประสงค์เข้ามาก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่ครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวิลด์พอดีเลยครับมองดูจากมุมนี้ก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่ากรุงเทพมหานครนี่จะมีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะเพราะว่ามองไปทางไหนนะเขาก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นภายในศูนย์การค้านะครับหรือจะเป็นด้านนอกซึ่ง5อันดับแรกนะครับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกประจําปี2022ถึง2023นะครับอันดับ1ก็คือกรุงเทพมหานครจากประเทศไทยครับจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับจะอยู่ที่ 22.78 ล้านคนครับอันดับที่2นะครับปารีสจากประเทศฝรั่งจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับจะอยู่ที่ 19.10 ล้านคนครับอันดับที่3นะครับลอนดอนจากประเทศอังกฤษจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับจะอยู่ที่ 19.09 ล้านคนครับอันดับ4นะครับดูไบจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จำนวนนักท่องเที่ยวนะครับจะอยู่ที่ 15.93 ล้านคนครับและอันดับที่5นะครับสิงคโปร์จำนวนนักท่องเที่ยวนะครับจะอยู่ที่ 14.67 ล้านคนครับในส่วนของจำนวนตัวเลขนะครับเราก็มาลุ้นกันนะว่ากว่าจะถึงสิ้นปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวของประเทศไทยจะมาอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่ส่วนเรานะครับเป็นเจ้าบ้านก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเพื่อความสวยงามของประเทศเราครับThank you.
แพ็คสินค้าด้านหน้าของผมเท่าที่ผมยืนดูนะครับยังไม่โล่งสักทีนะพอคนนี้ออกไปนักท่องเที่ยวคนใหม่เข้ามาเรียกได้ว่าต่อแถวกันยาวเลยครับที่ผมสังเกตดูนะครับในส่วนของสินค้าภายในศูนย์การค้าแห่งนี้ก็จะมีภาษาจีนกำกับอยู่ในหลายๆอย่างนะทางด้านหน้าจุดนี้เมื่อสักครู่ยังวางอยู่หลายชิ้นเลยครับตอนนี้มาแทบจะหมดแล้วนะตอนนี้ผมอยู่ในโซนที่ขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากเช่นกันครับหลายๆท่านก็มาอยู่ในโซนนี้นะครับแน่นโซนเลยอีกโซนนึงนะครับที่ผมเห็นก็จะเป็นขายเกี่ยวกับพวกทุเรียนอบแห้งครับสำหรับจุดไหนสถานที่ใดนะครับที่เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะอยากให้ผมไปถ่ายบรรยากาศอยากให้ผมไปอัปเดตบรรยากาศก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวผมไปจัดให้ชมอย่างแน่นอนครับช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจัดสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้ครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ